ความท้าทายไม่เพียงอยู่ที่เป็นหนังไซไฟที่ต้องอาศัยจินตนาการในการถ่ายทำหากสำหรับบิกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองความยากในภาพยนตร์เรื่องยูเรนัส2324คือการต้องฝึกฟรีดริฟวิ่งเพื่อถ่ายทำในบทนักดำน้ำถึงขนาดที่ทำเอาเจ้าตัวป่วยเป็นไซนัสต้องรักษาตัวอยู่หลายเดือนความทุ่มเทไม่เพียงอยู่ที่การฝึกซ้อมการตีความคาแรคเตอร์หากสำหรับเบกกี้ยังต้องเริ่มจากติดลบเพราะภาษาไทยไม่แข็งแรงทำให้ต้องแปลและอ่านเพื่อทำความเข้าใจบทก่อนเข้าฉากในแต่ละซีนจากหนังเรื่องแรกที่ถ่ายทำเมื่อราว2ปีก่อนจนถึงตอนนี้ภาษาไทยเลยแข็งแรงขึ้นมากแม้ยังต้องเจอกับซีรีส์พีเรียดที่ภาษาไทยยากเกินความเข้าใจก็ตามเบกกี้เล่าว่าความพยายามที่ต้องใช้เป็น2เท่าทั้งหมดก็เพื่อเป้าหมายใหญ่ที่วาดไว้ตั้งแต่เข้าวงการก็คือการเป็นนักแสดงที่เก่งซึ่งนิยามของเจ้าตัวคือการเล่นได้ทุกบทบาทไม่ติดภาพจำอยากเป็นนักแสดงที่เก่งแบบว่าเก่งจริงๆแบบใครได้ยินชื่อก็แบบคนนี้เก่งหนูรู้สึกว่าอยากลองเล่นบทบาทหลายๆบทบาทแม้ว่า even different ภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือI don't know even ภาษาอะไรก็ได้แบบพร้อมเรียนอะรู้สึกว่าแพชชั่นตรงนี้หนูสูงมากแล้วไฟมันแรงมากแบบว่าอยากค้นหาทุกโอกาสที่ทำได้ถ้าสมมติว่ามี any opportunity หนูก็จะคว้าให้หมดแม้ว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ตามนะก็จะคว้านิยามคำว่านักแสดงเก่งของเบกกี้คนที่เป็นนักแสดงเก่งคือยังไงหนูรู้สึกว่าเจอบทบาทอะไรพร้อมสู้ไม่ถอยเล่นได้หมดเข้ากับทุกคนได้หมดตอนนี้วัดเลเวลตัวเองยังไม่เก่งยังไม่เก่งต้องเติบโตอีกเยอะคนตลอดเวลาคงยังเล่นได้ว่าเป็นเพียงความคิดถึงหรือไม่หลังแจ้งเกิดจากซีรีส์ยูริทฤษฎีสีชมพูกระทั่งมีผลงานอื่นต่อเนื่องทั้งภาพยนตร์รายได้เกือบ100 ล้านและล่าสุดเพิ่งปิดกล้องซีรีส์เรื่องใหม่บินพักที่เป็นแนวพีเรียดซึ่งร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เตรียมผลักดันสินค้าและความเป็นไทยผ่านซีรีส์ดูเหมือนว่าตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาทองของเบกกี้รีเบคก้าทั้งที่หากนับจริงจังแล้วเธอมีเวลาให้พิสูจน์ฝีมือจริงๆในวงการเพียงร่วม3 ปีเท่านั้นหากชื่อเสียงก็พาโอกาสและความสำเร็จมาก่อนเวลาเพราะล่าสุดจากการประเมินของแพลตฟอร์มต่างประเทศพบว่าการปรากฏตัวของเบกกี้ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อเดือนก่อนเธอสามารถสร้างมูลค่าทางสื่อไปได้มากถึง172 ล้านบาทนี่จึงทำให้เธอมีแผนที่จะศึกษาอีก2 ภาษาคือฝรั่งเศสและสเปนซึ่งเป็นกลุ่มตลาดแฟนต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับงานอินเตอร์มากขึ้นหนูเป็นคนที่มีหลงรักอะในการเรียนภาษาและเนี่ยหนูก็อยากเรียน French กับ Spanish ด้วยภาษาอังกฤษก็ได้แต่หนูอยากฝึกแบบ British English ด้วยเพื่อมีแบบบทบาท English อีกทำไมถึงสนใจฝรั่งเศสกับสเปนฮะเป็นภาษาที่เพราะมากเพราะแบบหนูชอบหนูนั่งฟังเขาพูดได้ทั้งวันนะแบบเพราะถึงจะฟังออกบ้างไม่ออกบ้างมันเพราะมากสเปนนี่มันเป็นฟิลทางลาตินเพราะเราเองมีฐานแฟนลาตินด้วยไหมครับเกี่ยวกันไหมก็ด้วยเพราะหนูอยากคอมมิวนิเคทกับเขาได้หนูอยากสื่อสารในภาษาเขาได้คือว่าโอเคภาษาอังกฤษเขาก็เข้าใจนะแต่ว่าถ้าเราพูดภาษามันน่าจะแบบว่าคลิกกันได้มากมากอ่ะสักประโยคได้ไหมแนะนำตัวเหรอ Hola me llamo Becky Cosa เมื่อมีชื่อชั้นเป็นนักแสดงที่มีแฟนคลับทั้งไทยและต่างชาติแน่นอนว่าหลายผลงานของเบกกี้ยิ่งมีโอกาสส่งออกมากขึ้นตอนนี้ดูเหมือนว่าฝันได้ก้าวไปอีกขั้นเพราะอาจมีโอกาสร่วมงานกับต่างประเทศต่อเนื่องกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน